พายุโซนร้อนนกเตนที่ทวีความเร็วลมจนกลายเป็นพายุใต้ฝุ่นเคลื่อนตัวเข้าพัดถล่มเกาะไหหลำทางตอนใต้ของจีนทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงจีนจึงเร่งอพยพประชาชนกว่า 27,000 คนไปยังที่ปลอดภัยและเร่งระบายน้ำจากเขื่อนเพื่อรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้ยังหยุดให้บริการขนส่งทั้งทางเรือและรถไฟและยกเลิกเที่ยวบิน48เที่ยวที่สนามบินบนเกาะไหหลำอีกด้วยโดยก่อนหน้านี้พายุโซนร้อนนกเตนได้พัดถล่มหลายพื้นที่บนเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์มาแล้วอย่างหนักเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาคร่าชีวิตประชาชนอย่างน้อย31คนเกิดเหตุเครื่องบินเล็กขนาด2ที่นั่งรุ่นไพเปอร์โทมาฮอคของโรงเรียนการบินราเวเนียประสบอุบัติเหตุตกใส่บ้าน2หลังที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษและเกิดไฟลุกท่วมทำให้นักบินและครูฝึกที่โดยสารในเครื่องถูกไฟไหม้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างไรก็ตามผู้ที่อาศัยในบ้านทั้ง2หลังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ในระหว่างการสืบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้นายโดนัลด์ทัสก์นายกรัฐมนตรีโปแลนด์แถลงยืนยันการลาออกของนายบ็อกดันคลิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลังจากมีการเปิดเผยรายงานผลการสอบสวนอุบัติเหตุเครื่องบินตกในรัสเซียที่ทำให้ประธานาธิบดีเลสคาชินสกี้เสียชีวิตเมื่อปีที่ผ่านมาโดยรายงานดังกล่าวระบุว่าลูกเรือบนเครื่องบินขาดการฝึกฝนและการเตรียมพร้อมทั้งนี้นายทัสก์จะแต่งตั้งนายโทมัสไซมอนเนียกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เข้ารับตำแหน่งแทนพลเอกฮัสซันโมฮัมเหม็ดฮุเซนผู้บัญชาการกองทัพโซมาเลียเผยว่าขณะนี้กองกำลังฝ่ายรัฐบาลและกองกำลังพันธมิตรสหภาพแอฟริกาได้ควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของกรุงโมกาดิชูได้แล้วหลังการปะทะครั้งล่าสุดกับกลุ่มกบฏมุสลิมหัวรุนแรงอัลชาบาบได้ผลักดันกองกำลังฝ่ายกบฏให้ล่าถอยออกไปจากเมืองหลวงได้เกือบทั้งหมดทั้งนี้ประเทศโซมาเลียตกอยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองมาตั้งแต่ปี2534หลังจากการปฏิวัติโค่นอำนาจของนายพลโมฮัมเหม็ดไซอัดบาเรทำให้เกิดกลุ่มติดอาวุธต่อต้านรัฐบาลขึ้นเป็นจำนวนมากและทำให้ประเทศอยู่ในสภาวะไร้เสถียรภาพนับตั้งแต่นั้นเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังอังกฤษจัดเตรียมสถานที่และตรวจสอบความพร้อมก่อนพิธีสมรสระหว่างนางสาวซาร่าฟิลลิปส์พระธิดาของเจ้าฟ้าหญิงแอนที่เกิดกับมาร์คฟิลลิปพระสวามีเก่ากับไมค์ทินเดลนักรักบี้ทีมชาติอังกฤษที่จะจัดขึ้นที่เมืองเอดินเบิร์กในแคว้นสกอตแลนด์ในช่วงเย็นวันนี้โดยแขกที่เดินทางร่วมงานประกอบด้วยพระบรมวงศานุวงศ์อังกฤษและเพื่อนสนิทของคู่บ่าวสาวทั้งนี้คู่บ่าวสาวเลือกเมืองเอดินเบิร์กเป็นสถานที่จัดงานแทนกรุงลอนดอนเนื่องจากต้องการความเป็นส่วนตัว